เดือนละ 75,000 บาทซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยนายเจริญพันธุ์เปลืองเคยยืนยันว่าจะให้มีการสอบสวนการทุจริตให้เสร็จสิ้นภายใน3เดือนแต่บัดนี้เวลาได้ล่วงมาเป็นเวลานานแล้วผมและท่านส.ส.วิราชจันทร์พิทักษ์ซึ่งได้ติดตามการทุจริตในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยตลอดจึงขออนุญาตมาส่งหนังสือทวงถามเรื่องการทุจริตในสภาผู้แทนราษฎรว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทุจริตกี่โครงการและผลการสอบสวนเสร็จสิ้นกี่โครงการและทราบว่าเรื่องการทุจริตนาฬิกาทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการให้ดำเนินการไปแจ้งความดำเนินคดีต่อนายสุวิจักนาควัชรชัยกับพวกในข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ไม่ทราบว่าทางสภาผู้แทนราษฎรไปดำเนินการแล้วหรือยังและทราบอีกว่านาฬิกาที่จัดซื้อในวงเงิน15ล้านบาทดังกล่าวทางบริษัทผู้มาติดตั้งดังกล่าวนั้นได้ทำหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยกนาฬิกาทั้งหมดให้กับสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่นำกลับไปที่บริษัทเพราะว่าทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ยกเลิกสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน15ล้านบาทนี้ทางบริษัทนาฬิกาก็กลัวความผิดจึงได้ทำเรื่องยกให้กับทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่ทราบว่าทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่รับมอบนาฬิกาทุกเรือนจากบริษัทดังกล่าวและยังปรากฏว่ามีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการห้องสุขามูลค่าถึง15ล้านบาทที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอาคารถนนกษาบอาคารกษาบถนนปฏิพัฒน์และยังมีการทุจริตแม้กระทั่งห้องนักข่าวที่ท่านทั้งหลายได้นั่งทำข่าวห้องคือห้องนักข่าวห้องโน้นในวงเงินถึง5ล้านบาทเสาเข็มไม่ได้ตอกหลังคาไม่ได้มุงแต่ทำไมแพงถึง5ล้านบาทบัดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบและยังทราบอีกว่านายสุวิจักนาควัชรชัยซึ่งถูกคสช.ได้ย้ายขาดจากข้าราชการรัฐสภาไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นปัจจุบันยังมีอิทธิพลยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานสากลออมทรัพย์ของข้าราชการฝ่ายรัฐสภาทั้งที่ถูกคสช.ย้ายขาดไปแล้วถามว่านายสุวิจักนาควัชรชัยมีอำนาจเหนือคสช.ได้อย่างไรครับซึ่งในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะฮะได้ดำเนินการเกี่ยวกับในส่วนของกรณีของนาฬิกาดังนี้นะฮะในส่วนของคดีอาญานะฮะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะฮะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งนิติกรนะฮะไปร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีกับข้าราชการและก็บริษัทที่เกี่ยวข้องนะฮะที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิตเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ของข้าราชการนี่ก็จะมีความผิดตามมาตรา157นะฮะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนของบริษัทนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอกสารเท็จนะฮะซึ่งในส่วนของข้าราชการเนี่ยทางสถานีตำรวจนครบาลดุสิตเนี่ยได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานปปช.แล้วนะฮะส่วนในส่วนของทางบริษัทเนี่ยทางสถานีตำรวจนครบาลดุสิตได้ส่งเรื่องไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนะฮะซึ่งเป็นเรื่องเป็นเขาที่มูลคดีเกิดเนื่องจากเรื่องนี้มีการทำสัญญาที่อาคารกษาบถนนปฏิพัฒน์นะฮะอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนะอันนี้ในส่วนของคดีอาญาในส่วนของคดีทางวินัยนะฮะท่านประธานพรเพชรวิชุลชัยนะฮะประธานสภาที่ดูแลแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนะฮะกับข้าราชการจำนวน10คนนะฮะโดยมีท่านคุณนางจันเป็นอนาวัตรนะฮะรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกรรมการนะฮะแล้วก็มีกรรมการประกอบด้วยข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะสำนักงานเลขาธิการที่สภาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากสำนักงานเลขาธิการกพ.นะมาเป็นกรรมการในส่วนของอดีตท่านผู้เลขาธิการนะฮะเนื่องจากปัจจุบันท่านไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักเลขานายกแล้วนะฮะ
ทางสำนักเลขานุยกก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนะฮะโดยมีท่านอาจารย์ภูทองจันทร์สุขเป็นประธานกรรมการสอบสวนนะฮะแล้วก็มีข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการนะฮะอันนี้แล้วก็อย่างที่ท่านวชิระเรียนนะฮะเนื่องจากเรื่องนี้ทางบริษัทได้มีหนังสือแจ้งว่าจะมอบทางนาฬิกาให้กับทางสภานะครับแต่เนื่องจากว่าในการรับมอบของหรือพัสดุต่างๆทางราชการเนี่ยมันมีกฎระเบียบอยู่แล้วก็เรื่องนี้เนื่องจากว่าอาจจะการรับมอบเนี่ยอาจจะเป็นผลกระทบทางคดีนะฮะคดีอาญาเพราะนั้นอันนี้ท่านเลขาธิการก็คงจะมีประชามาต่อไปนะว่าถ้าการรับมอบไม่สามารถรับมอบได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจะเป็นผลกระทบทางคดีอาญาเนี่ยเราก็จะไม่รับมอบในส่วนของเรื่องนี้เนื่องจากยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่ได้จ่ายเงินไปนะครับแต่ถ้าพิสูจน์มีผลจากการสอบสวนได้ว่ามีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางระเบิดของเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากทางบริษัทต่อไป